ครับอย่างอื่นบอไม่มีโอ้ยมีหน่อยก็ไม่ได้3 ทุ่มอีก3:3 นาทีถามว่าซวยอย่างวันนี้ลุงตอบว่ายังนะครับ ยังไม่ได้ซวยเลยเอ้าถามมาแล้วอย่าช้านะลุงไปจริงแล้วลุงไม่ฟังเสียง AM FM นะเวลาลุงไปอ่ะมันงั้นตำราใส่นะเอาเปล่านี่มันงั้นตำรานะฮะลองฟังเล่นๆดูครับผมเอ๊ะวันนั้นเราไปฟังยังไม่รู้มันมีคำว่าพลังมืดกับสสารมืดฟังยังไม่ทราบครับผมก็ไม่ได้จำนะลองฟังดูนะฟังสองอย่างก็แล้วกันฟังคำว่าพลังงานมืดนะกับคำว่าสสารมืดเป็นภาษาวิทยาศาสตร์นะครับเป็นภาษาฟิสิกส์เขานะฮะโอเคนะเราฟังเล่นๆดูพลังงานมืด Dark Energy สสารมืด Dark Matter มันคืออะไรมันต่างกันตรงไหนนะครับพลังงานมืดเนี่ยคือพลังงานที่มองไม่เห็นและไม่สามารถตรวจพบได้ด้วยการวัดโดยตรงแปลว่าเจ้าเครื่องมือชนิดไหนมาตรวจวัดก็ไม่ได้พลังงานมืดปริมาณพลังงานขึ้นอยู่กับขนาดของค่าคงที่ของเอกภพมีแนวโน้มทำให้อวกาศขยายตัวตัวนี้ลุงย้อนทันทีเลยครับถ้าบอกว่ามีแนวโน้มให้อวกาศขยายตัวเนี่ยลุงจะย้อนทันทีเลยไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าไอ้เจ้าพลังงานมืดที่เขาว่าเนี่ยฟังดีนะครับที่เขาว่านะครับพลังงานมืดตัวนี้แหละที่ทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เขาบอกว่ามีทั้งหมดเอกภพนี้มีทั้งหมด 75% นะครับ 75% ง่ายๆคือเป็นค่าคงที่หรือใช่คือค่าคงที่นะใช่เลยตรงกับลุงเป๊ะตรงนี้สิ่งนี้นะฮะที่สิ่งที่พระพุทธเจ้าไปเจอเรียกว่าพระธรรมนะภาษาบังคับเลยคือปรมัตถสัจจะตัวนี้จำไว้เลยครับท่านนะพลังงานมืดพลังมืดที่เขาว่านะครับอีกทีนึงครับพลังงานมืดนี่คือพลังงานที่ไม่สามารถมองเห็นลุงบอกว่าไม่มีสีก็คือมองไม่เห็นนะไม่มีเสียงนะไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติอะไรทั้งสิ้นไม่มีตัวตนก็คือไม่มีความรู้สึกไม่มีความรู้สึกไม่มีอัตตาตนคือไม่มีความรู้สึกไม่มีตัวตนคือไม่มีอัตตาตัวตนคือไม่มีความรู้สึกและที่สุดแล้วไม่มีน้ำหนักนั่นคือสิ่งที่บริสุทธิ์ลุงออกบอกว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์แค่นั้นตรงกับคำว่าอวกาศตรงกับว่าค่าคงที่ตรงกับคำว่าปรมัตถ์ตรงกับคำว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบลุงก็เสยต่อไปทีนึงตรงกับชาวโลกที่พูดว่าคือเดอะก็อดพระเจ้านะนะแล้วก็เชื่อว่าตรงกับคำว่าชาวมุสลิมเรียกว่าพระละอันเดียวกันนั่นนะจบไปครับนี่ภาษาลุงนะทีนี้เอาล่ะไม่เป็นอะไรไม่ใช่อะไรแต่มีพลังเยอะแยะมากมายมหาศาลเลยนะง่ายๆอีกครั้งหนึ่งทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะวัดได้เลยแต่เขาเรียกชื่อได้นะโอเค ยังดียังมีภาษามาให้เรียกขานยังดี โอเคนะเอาล่ะจบแค่นี้เองพลังงานมืดมีแค่นั้นครับมีถึง 75% นะครับทีนี้มาถึงสสารมืดสสารมืดคือสสารไร้รูปร่าง
ซึ่งไม่ได้ปล่อยรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับลุงเนี่ยย้อนกันแล้วฮะแค่ประโยคเดียวก็ย้อนกันแล้วผิดทางกันเลยแหละครับไม่รู้ไว้ไม่เป็นไรอ่านไปก่อนอนุมานจากแรงดึงดูดที่กระทำต่อสสารที่มองเห็นได้สสารมองเห็นได้สสารมืดมองเห็นได้นะย้ำสสารมืดมองเห็นได้นะแล้วจะบอกว่าเป็นอะไรนะครับเป็นส่วนประกอบหลักของสสารทุกชนิดในเอกภพสสารมืดถ้าฟังตรงเนี้ยกี่คนจะรู้ได้เข้าใจได้ว่านะถ้าลุงยกตัวอย่างนะดวงอาทิตย์ดวงนี้แหละคือสสารสสารมืดดวงอาทิตย์ดวงนี้สสารถ้าโลกใบเนี้ยเป็นสสารมืดตื้อๆเลยโอเคไหมถ้าโลกใบเนี้ยเป็นสสารมืดมืดแบบตื้อๆเลยล่ะรู้จักมืดตื้อๆไหมหลังฉากผมเนี่ยมืดแบบนะดำมืดแบบดำมืดตื้อโอเคไหมแต่ถ้าเป็นดวงอาทิตย์คือสสารนั่นแหละเห็นละลายสสารนั่นแหละง่ายๆคือลุงบอกว่าเป็นพลังงานเป็นพลังงานพลังงานพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับโอเคนะส่วนพลังงานมืดที่ว่าเมื่อกี้นี้ลุงบอกว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์นะส่วนดวงอาทิตย์ก็คือเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ย้ำเป็นครั้งที่105จุดที่บริสุทธิ์ก็คืออยู่ในศูนย์กลางของดวงอาทิตย์นี่เนี่ยภาษาลุงออกนะศูนย์กลางดวงอาทิตย์เท่านั้นที่มันบริสุทธิ์นะรอบศูนย์กลางดวงอาทิตย์ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นนะเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ดวงอาทิตย์เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ยกเว้นจุดศูนย์กลางของดวงอาทิตย์เท่านั้นจุดนั้นจะใหญ่ขนาดไหนเอาเท่านี้ก่อยกันแล้วกันเออลากเส้นผ่าศูนย์กลางได้ไหมครับไม่ได้เพราะว่ามันลากเส้นผ่าศูนย์กลางมันไม่ได้อะนะมันไม่ได้ไม่รู้จุดศูนย์กลางนึกถึงว่าแตงโมนะศูนย์กลางของลูกแตงโมตัวนั้นมันบริสุทธิ์ถามว่าไปรู้ได้ไงตอนนั้นลุงไปรู้ได้ไงตอนนั้นอย่าถามลุงเลยถามลุงเลยเอาความสามารถของลุงดีกว่าอืมนะนะนะเอาความสามารถของลุงดีกว่ามันจะได้อะไรล่ะน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 ะยังไงก็ย้อนแย้งเขาอย่างกว่ายังครับสรุปแล้วย้อนเขาทั้งหมดเลยนะครับย้อนทั้งพลังกรรมเลยนะครับไอ้พลังมืดเนี่ยไอ้พลังงานมืดไปย้อนเขานิดเดียวเองย้อนเขาตรงไหนนะที่บอกว่าขยายตัวเลยด้านขยายตัวตัวนี้ไม่ก็คือภาวะพระนิพพานนะฮะไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้นั่นเองนั่นนั่นพลังงานมืดไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้เขาบอกว่าขยายตัวอยู่แปลว่ามันเพิ่มขึ้นนะครับนะครับมันจะต่างกันลงตรงนี้นะผิดกับเขาคือตรงนี้แหละกลับว่าสสารมืดมีทั้งหมด 21% นี่นะครับ 21% ดวงอาทิตย์เนี่ยในกระพบเนี่ยก็คือดาวฤกษ์ทั้งหมดนะครับจับได้ตรงนี้มีทั้งหมด 21% นี่ภาษาของนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์เขาว่าไว้นะครับอีก 4% ก็เหมือนโลกเราดาวดวงประกอบทั้งหมดมีเพียง 4% ดูสิครับ4% เอกภพทั้งหมดนะครับหรือในหนึ่งก็ได้เอาในระบบสุริยะจักรวาลของเราเนี่ยครับนะมันมีพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในศูนย์กลางของดวงอาทิตย์แล้วก็ล้อมรอบดวงอาทิตย์ทั้งหมดโอเคนะแล้วก็ล้อมรอบดาวนพเคราะห์ทั้งหมดนั่นคือพลังงานมืดที่เขาว่าแต่ลุงหงอกบอกว่าคือพลังงานที่บริสุทธิ์นะหรือทั่วไปก็คือ space นั่นเองภาษาเขาเรียกว่า space นะครับจริงๆมัน emptiness นะครับ emptiness กับ space คนละอารมณ์นะครับบอกให้ทราบคนละอารมณ์คนละอารมณ์ emptiness คือความว่างว่างเวิ้งว่างว่างเปล่านะถ้า space คือระหว่างจาก A ถึง B เนี่ย
มันจะใกล้ๆกันนั้นก็ถือว่าเป็นสเปซได้แค่มันช่องว่างนั่นเองสเปซคือช่องว่างครับแต่เขาก็แปลว่าเป็นอวกาศของเขาเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเรานะครับนะอวกาศมันต้องเป็นempty คือว่างเปล่า emptiness โอเคไหมครับพยายามเข้าใจตรงนี้สรุปด้วยความว่าถ้าเป็นระบบสุริยะของเราเนี่ยนะครับเป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์นะไม่บริสุทธิ์นะในดวงอาทิตย์ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดนะครับ แล้วก็ศูนย์กลางเล็กนิดเดียวเท่ากับนิ้วมือก็ได้จุดศูนย์กลางมันแค่นึกซึ่งว่าเป็นก้อนเนี่ยก้อนนึงอะก้อนอะไรเนาะเทียบอะไรรู้จักเม็ดมะขามไหมพี่เออเล็กๆนิดเดียวกลมๆนิดเดียวเนี่ยมันเป็นก้อนกลมๆตรงนั้นเองไม่ได้เป็นเส้นนะเป็นก้อนใช่ไหมโอ้โหตายเลยลุงไปรู้ได้ไงในก้อนนะลุงคือใครวะเนี่ยสิทธาคตครับผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังรู้แล้วจึงมาบอกนะมีแล้วจึงนำมาให้มีอะไรมีพลังงานบริสุทธิ์แล้วครับจึงนำมาให้แล้วทำอะไรก็ไว้รักษามนุษย์แล้วครับโอเคไหมแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมนะทำไปเล่นไปตกลงนะถ้าบอกว่า 4% ในระบบสุริยะจักรวาลเราก็คือดาวดวงประคอเนี่ย1ดาวพุธ2ดาวศุกร์3ดาวโลกของเรานะ4ดาวเลยมันห่างจากเราไปนะดาวอังคารใช่ไหม5ดาวเสาร์หรือเปล่านะผมไม่ได้จำทีนี้เอาเกิดมาไม่จำนะ6ดาวอะไรเนปจูนเหรอ7 8ไม่รู้ไล่เอาเองตรงนั้นทั้งหมดมีอยู่8ดวงครึ่งมั้งตอนนี้ดาวดวงประคอทั้งหมดนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แค่ 4% เองเห็นไหมถ้าคิดถึงจักรแสนกว่าจักรวาลเอกภพก็ดาวดวงประคออย่างโลกเราเนี่ยมีทั้งหมดรวมไว้ 4% เห็นไหมถ้าเป็นดาวฤกษ์คือดวงอาทิตย์มี 21% ถ้าเป็นความว่างทั้งหมดนะก็มีถึง 75% รวมไว้หลวงโจ๊กเอกภพนี้ตีเป็นร้อยก็มาตามนี้นั่นเองไม่งงเนาะรู้แหละเข้าใจตามภาษากันแล้วกันเอาไว้รอวันเข้าถึงจะรู้แจ้งนะครับเข้าถึงเท่านั้นจึงจะรู้แจ้งของจริงนะครับเข้าถึงจริงได้นะครับเข้าไปถึงก็ฟังไปเถอะพี่ไม่ได้เสียอะไรหรอกครับท่านที่อยู่หน้าจอนะครับก็นี้ก็พอแล้วครับมากกว่านี้ก็มีเรื่องของคือทั้งฝั่งผมเนี่ยก็บอกทราบโดยอะไรโดยมันจะเป็นศาสตร์ผมรู้นี่จะมีคำว่าวิทยาศาสตร์ด้วยจึงเอาภาษาวิทยาศาสตร์เข้ามาใส่หน่อยนึงโอเคไหมครับมีพุทธศาสตร์ก็เอาภาษาพุทธศาสตร์เข้ามาใส่หน่อยนึงมีธรรมชาติก็เรื่องของธรรมชาติครับธรรมชาติในตัวเราแล้วก็มีจิตศาสตร์นะศาสตร์ด้านจิตเป็นศาสตร์ที่ศึกษาโอ้ยากมากจริงครับบอกให้ทราบว่าให้ด้านจิตนะครับเรื่องเข้าใจยากเออมีคนเข้าใจและเข้าถึงเนี่ยมันก็ง่ายลุงออกเนี่ยเข้าใจและเข้าถึงนะครับมันก็ง่ายเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครอยากจะรู้ตามก็ยินดีนะครับบอเป็นยังดอกไม่มีปัญหานะครับได้หมด